กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุดีเปรสชันฉบับที่4กระทบ3ภาคกทม.โดนด้วยฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุดีเปรสชันฉบับที่4กระทบอีสานกลางตะวันออกกทม.ฝนตกหนักฝนเพิ่มขึ้นนะประชาชนระวังอันตรายเมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่14ตุลาคม65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางฉบับที่4ลงวันที่14ตุลาคม2565ความว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้วันที่14ตุลาคม65พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ527กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 14.5 องศาเหนือลองจิจูด 112.5 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่14ถึง15ตุลาคม65และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคม65บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด24ชั่วโมงเกือบแล้วจอยริลนีเก็บเงินเก่งมากเจอคนดังวงการชวนลงทุนฟอเร็กซ์แต่ไม่เชื่อพื้นฐานบ้านเราไม่ได้มีเงินมากวางแผนมีกินมีใช้ถึงวัย85เสี่ยงมากได้มากเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงขนาดนั้นเกือบแล้วจอยริลนีเก็บเงินเก่งเจอคนดังมากงการชวนลงทุนฟอเร็กซ์แต่ไม่เชื่อจอยริลนีเผยตอนหนึ่งในรายการโต๊ะหนูแหม่มถามเรื่องเก็บเงินเก่งคนเขาเมากันเลยเรื่องเก็บเงินเก่งมากเพราะเราเรียนมาด้านนี้หรือเปล่าจอยยอมรับก็มีส่วนเรียนการเงินจบบริหารการเงินมาแต่ก็อาจจะงกด้วยหัวเราะจบม.เกษตรศาสตร์เรียนบริหารเมเจอร์การเงินจอยรู้สึกว่าพื้นฐานบ้านเราไม่ใช่มีเงินมากๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างหนูหาเองหนูเก็บเองรู้สึกว่ามันต้องเผื่ออนาคตอย่างตอนเด็กๆ เราจะไม่รู้ว่าเขาจะจ้างเราถึงเมื่อไหร่ฉะนั้นเราได้เงินมาเราก็ต้องเก็บมันให้ดีทำให้มันงอกเงยถามว่าทำยังไงฟอเร็กซ์ได้เล่นกับเขาหรือเปล่าจอยกล่าวว่าไม่ได้เล่นเลยแต่มีคนชวนตัวแบบพึ่งมงแต่หนูไม่เล่นหนูไม่รู้จักไม่เข้าใจว่าฟอเร็กซ์คืออะไรเขาบอกมันได้เงินเยอะมากอาทิตย์หนึ่งได้เป็นหมื่นเลยจอยรู้สึกว่ามันไม่มีจริงมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบนั้น
คือเสี่ยงมากได้มากเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงขนาดนั้นจอยบอกว่าตอนเด็กๆชอบซื้อทองโตขึ้นเริ่มลงกองทุนรวมซื้อหุ้นกู้ซื้อทองขยับมาซื้อเพชรและพวกอสังหาริมทรัพย์คอนโดวางแผนจะมีเงินใช้แบบคุณภาพชีวิตที่รับได้เผื่อวางไว้85อาจจะอยู่ไม่ถึงไม่ได้มีเยอะก็จะอยู่ได้แบบสมถะไม่มีหนี้สินไม่ได้ฟุ้งเฟ้อส่วนแบรนด์เนมมีน้อยมากมีสำหรับใช้เท่านั้นจะเน้นอสังหาริมทรัพย์เรารู้ว่าจะได้ค่าเช่าประจำหรือกองทุนหุ้นกู้เราจะรู้3เดือนปันผล3เดือนได้มีความแน่นอนมากกว่าเราพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่อาชีพการแสดงอย่างเดียว ยังมีความหวังชนาธิปเชื่อฟรอนตาเล่พร้อมเบียดแย่งแชมป์เจลีก2022ความเคลื่อนไหวของเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินดาวเตะกับตันทีมชาติไทยหลังกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้สโมสรคาวาซากิฟรอนตาเล่พร้อมทำแอสซิสต์ที่2ของตัวเองในฤดูกาลนี้เป็นประตูเบิกร่องในนาทีที่9ก่อนเปิดรังชนะเกียวโตซังงะ 3-1 ในศึกฟุตบอลเจลีก1ฤดูกาล2022ที่คาวาซากิโทโดโรกิสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้คาวาซากิฟรอนตาเล่รั้งอันดับ2หลังลงเตะ32นัดไล่จี้จ่าฝูงอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่แพ้คาบ้านต่อจูบิโลอิวาตะ 0-1 เหลือเพียง2คะแนนเท่านั้นทำให้การแย่งแชมป์ยังไม่จบเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ตัวเองหายจากอาการบาดเจ็บและได้กลับมาลงสนามอีกครั้งก็ต้องขอบคุณโค้ชโทรุโอนิกิที่เชื่อใจเราเพราะว่าก็เพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้แค่2วันเองนอกจากนี้ยังรู้สึกดีใจที่ได้แอสซิสต์และทางด้านของโชโกะทานิกูชิก็มงทำประตูได้ดีมากจริงๆแล้วผมชอบที่จะลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเยอะๆครับเกมนี้ก็ดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นที่คาวาซากิครับก่อนหน้านี้เราได้เล่นแต่มันก็เงียบๆเหมือนไม่ได้เล่นในบ้านแต่เกมนี้เพราะเสียงเชียร์จากแฟนบอลครับเลยช่วยให้ได้3แต้มครับมีส่วนสำคัญมากๆครับชนาคุงกล่าวอีกว่าแน่นอนว่าพวกเราเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วโดยเชื่อว่าฟุตบอลมันยังไม่ได้จบวันที่5พฤศจิกายนนัดสุดท้ายของฤดูกาล2022สุดท้ายตนเองเชื่อว่าพวกเราสามารถกลับมาได้เพราะฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของคาวาซากิฟรอนตาเล่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวิตเซลโกเบในศึกเจลีก1ฤดูกาล2022นัดที่33ในวันเสาร์ที่วันที่29ตุลาคม2565ตามเวลาไทย13นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube สยามสปอร์ต